รุปแล้วครับอันดับที่1ถึง4ครับคว้าตั๋วสู่เอเชียแปซิฟิกควอลิฟายครับอันดับที่1หรือว่าแชมป์ของเราเนี่ยจะไปบินตรงสู่ PGS เฟส1เลยนะครับผมส่วน5ทีมตกชั้นลงไปยังไงซะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดกันด้วยนะครับไม่ว่าจะช่องทางต่างๆอย่างเช่น Rai TV นะครับผมรวมไปถึง Nemo TV ที่ดีเลย์7นาทีครับแล้วก็ดีเลย์10นาทีเป็นของ Facebook นั่นเองครับผม YouTube แล้วก็ Twitch นั่นเองครับนะครับผมก็ฝากกดแล้วแชร์นะชอบช่องทางไหนสะดวกช่องทางไหนเลือกรับชมได้ตามที่คุณสะดวกเลยนะครับผมใช่ครับก็อย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะย้อนกลับไปนิดนึงการันตีแน่นอนก็คือตั้งแต่ชาร์ปเปอร์ไวขึ้นไปนะครับผมให้เลยว่าไม่ตกชั้นแน่นอนใช่นะสำหรับซีซั่นนี้ใช่ครับผมครับส่วน MSC ยังมีโอกาสอยู่นะฮะก็ต้องระวังต้องครับผมก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดไลค์เพจแล้วด้วยครับ eSport Alliance รวมไปถึง PUBG Thailand Pro Leagueเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและทัวร์นาเมนต์ตลอดปี2020รวมไปถึงการถ่ายทอดสดระดับ Thailand Sea South East แล้วก็ Global นั่นเองครับผมก็เป็นรายการเมเจอร์ต่างๆเนี่ยรายการเอเชียแปซิฟิกเราก็เหมือนจะถ่ายด้วยนะครับผมรวมไปถึง Global ครับในเฟส1นี้ครับมาครับรายเครื่องบินของเกมที่46ครับจากด้านบนครับผมราโคบิเลียไปจบข้างล่างตรงกลางครับครับผมก็ถือว่าได้เล่นนะทุกทีมไม่มีทีมไหนต้องฝืนนะครับผมลงไปเมืองที่ไม่ถนัดแต่อยู่ที่วงครับต้องบอกเลยว่าซีรีส์1เฟส1เนี่ยครับวงไม่เคยเป็นใจทีมไหนเลยนะครับผมใช่ฮะบอกเลยว่าบันเทิงทุกเกมฮะต้องมาดูครับว่าวันนี้ ในวีคสุดท้ายนะครับผมจะเป็นยังไงถูกต้องครับแล้วก็โดดกันหมดแล้วนะครับผมเครื่องบินสุดสายไปต้องมาดูวงแรกครับผมแต่วงแรกเนี่ยไม่มีผลจริงๆนะสำหรับคนที่อยู่กลางวงครับที่น่าสนใจคือด้านล่างครับ Attack All Round กับบุรีรัมย์ครับเลือกที่จะลงใกล้ๆกันฮะโดยที่มีโนด้าเนี่ยฉีกออกไปคนเดียวเท่านั้นเองใช่แล้วเอ็ดดี้นี่ฉีกซ้ายออกมาจากเพื่อนครับนี่น่าสนใจจริงๆครับการเล่นแผนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับยังไม่แน่นอนนะที่เขาจะคว้าแชมป์ไปครับผมและวงเด่นในเฟสที่1ครับผมมาด้านซ้ายครับพื้นที่ให้เล่นเยอะเพราะว่ากินน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วบอลมอร์ดินี่เปิดฉากยิงเพอร์เบิลมูดก่อนเลยฮันโนสโคบด้วยครับอ้าวแล้วได้ด้วยฮะเป็นกุ๊กเก่งครับผมได้น็อกดาวน์แรกไปครับเอาแล้วฮะสถานการณ์อันดับที่4อันดับที่5มีประเด็นแน่นอนครับผมโอ้แล้วเหมือนจะวิ่งใส่เลยครับกุ๊กเก่งจากเมอร์ลินมอร์ฮะถ้าเพิ่มมูเหลือ3คนจะเสียหายในเรื่องของการหาแต้มนะครับพยายามจะจุกหลบตัวบนอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ทันระวังกุ๊กเก่งที่มาจากทางด้านหลังนะฮะแล้วก็โดนน็อกดาวน์ลงไปพร้อมกับตัดออกเกมไปเลยฮะเสียยังไวครับผมเพิ่มมูอีสปอร์ตครับผม2นาทีเท่านั้นครับมีผลอยู่นะเพราะว่าเพิ่มมูเนี่ยหล่นมาอยู่อันดับที่5โดยโกลเด้นแคทเนี่ยเมื่อวานติดแชมป์เกมสุดท้ายไปทำให้เขาดีดขึ้นอันดับที่4ครับใช่ซึ่งบอกเลยว่าฟอร์มของโกลเด้นแคทตอนนี้นี่ดีกว่าเพิ่มมูเล็กน้อยด้วยนะครับผมนี่ครับผมก็อดแมวครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเป็นผู้เล่นที่ออนไฟมากในฤดูกาลนี้ครับผมให้ทั้ง4คนเลยนะตอนนี้ให้ทั้ง4คนเลยให้ทั้ง4คนเลยครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเล่นเป็นธรรมชาติมากๆนะสำหรับบุรีรัมย์ทั้ง4คนนะครับผมทั้งการเข้าไฟการ cover ไฟกับเพื่อนกันนี่ผมบอกเลยว่าเนียนตายจริงๆน่ากลัวน่ากลัวครับนะถ้าเห็นทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยไปเล่นใน PGS เฟส1เนี่ยหรือว่า PUBG Global Series เฟสที่1เนี่ยผมว่าน่าจะสู้กับคู่แข่งอย่างยุโรปแล้วก็เกาหลีรวมไปถึงจีนเนี่ยได้อย่างสูสีและสุดมันแน่นอนครับก็ผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสกิลยิงเนี่ยผมให้ว่าสู้ได้นะใช่อยู่ที่ความนิ่งล้วนๆนะครับเพราะว่าทั้ง4คนนี้มีแค่โคเน็กซี่กับเอ็ดดี้ที่เคยแข่งขันในระดับเซาท์อีสต์เท่านั้นครับผมยังไม่เคยไปเอเชียแล้วก็โกลบอลเลยครับนะครับผมมาดูครับรู้สึกดีครับวันนี้ต้องเร่งแล้วครับเกมแรกถ้าทีมจากโซนตกชั้นเนี่ยมีคะแนนเกือบทุกทีมเนี่ยผมบอกเลยว่าอันดับที่10ก็วันๆอยู่นะถึงแม้จะห่างกันเพียงประมาณ30แต้มใช่ครับนะครับก็ต้องนึกอะไรได้อยากทำอะไรต้องใส่กันให้สุดครับวันนี้ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วนะฮะนักกีฬาต้องเต็มที่ทุกคนครับมีเวลาแก้แผนมาแล้วเมื่อคืนนั่นเองครับคืนเดียว Golden Cat Academy ครับผมเล่นดีมากๆเลยในช่วงสัปดาห์ที่4ถึงสัปดาห์นี้ครับต้องดูว่าวันสุดท้ายจะทำผลงานออกมาได้เป็นยังไงครับก่อนแมวว่าแยกกันกับเอ็ดดี้ก็ที่น่าสนใจคือลงใกล้ๆกับ Attack All Out แต่ว่าเหมือนไลน์มูฟจะเดินตรงข้ามกันนะครับผมสำหรับแพทย์ของเราแล้วก็บุรีรัมย์เติร์นวิภูครับบียอนมีดราม่าในเมื่อวานเกมแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างตึงนะ คือมีศพที่1เนี่ยในนาทีที่10เลยนะครับ
โอ้เกมนี้ต้องมาดูว่าจะตึงเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าฮะแต่หายไปแล้ว1คนนั่นก็คือจัดโมเมนต์จากเพอร์เพิลมูดอีสปอร์ตครับโอ้แล้วดูฮะเกือบทุกทีมขยับเข้ามาเกาะขอบวงเรียบร้อยแล้วนะฮะมีเพียงบุรีรัมย์เท่านั้นครับที่แยกกันไป 2-2 ครับเป็นคู่ของโนด้ากับโคเนซี่ฮะที่อยู่ค่อนข้างไกลวงแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าคู่ของก็อดแมวกับเอ็ดดี้เนี่ยไปล็อกขอบวงเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีมที่จะขยับเข้าไปชนนั่นก็คือ Attack All Round นั่นเองนะครับผมตอนแรกเนี่ยเหมือนจะขยับออกไปแล้วนะแต่ว่าขยับออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะสำหรับ Attack All Round ใช่ครับผมเล่นดีมากๆเลยนะฤดูกาลนี้ครับ Attack All Round ครับผมได้ทีซีโฟกับทางด้านแมคเคนซี่เข้ามาครับมาดูมุมนี้ไปเนี่ยได้ยินเสียงรถของเอ็ดดี้ครับผมแม่ยังถือว่าอยู่นอกระยะครับยังไม่ลั่นไกลออกไปฮะสำหรับไบเนตครับเอาฮะรู้ตำแหน่งแล้วครับต้องคุมโพซิชั่นตรงนี้ให้ดีครับแยกเล่นกันไป1คนครับไบเนตอยู่นี้เอาล่ะเลือกฟาร์มด้วยครับผมก่อนเข้าวงฮะแวะเติมของเล็กน้อยฮะสำหรับเอ็ดดี้ยังไม่รู้นะฮะว่าด้านบนเขาเนี่ยมีผู้เล่น2ลงมาแล้วเรียบร้อยMSC ธีราธรครับโดนคอมาจาก4 Horseman นะ Q4 แต่ว่าเจงรอบสวนก็ไปแล้วเป็นโรเตนน็อกดาวน์เจมได้ก่อนครับผมโอ้แล้วเพื่อนอยู่ไกลพอสมควรครับเจเยอร์จะขยับมาช่วยหรือเปล่าครับโอ้เหมือนจะไปเคาะเขานะครับผมแต่ว่าเขาสวนมาเข้าหน้าเลยฮะตรงนี้สำหรับเจมใช่ครับผมฟาดเคาะเลยตรงนี้โอ้มีประเด็นครับผม MSC ก็ต้องการคะแนนครับผมเช่นเดียวกันกับท่านของ Q4 ใช่ฮะแล้วดูฮะหามุมยิงแบบนี้เรียบร้อยครับผมแหมมันโล่งเหลือเกินนะโรเตนทำได้ดีครับผมหาโพซิชันยิงฟรีแล้วยังไม่จบครับผมเดินมาคอสแต่ว่ากระสุนเลือกที่จะรีโหลดก่อนครับผมใช่ครับโหลดแล้วเพื่อนรีพอร์ตมาว่าบนหัวมีคนตรงนี้สวิตยิงสวนกลับไปเป็นคูณ3มีนี้ผมมันโถครึ่งหลอดไปแล้วครับผมโอ้แล้วมาวัดกันเลยแล้วสวิตกับเวนติก้ายังไม่โดนสแนปยิงเรื่อยๆสแนปยิงติดหินคุมรีคอยลำบากฮะคูณ3ครับแล้วเป็นธนวัฒน์ตัดทีมสีวาน้องดาวลงไปครับอีกทางด้านหนึ่งก็มีประเด็นเหมือนกันกลายเป็นว่าเกมแรกของวันนี้ธนวัฒน์ดับเบิ้ลน็อกใส่สุรบีอีก1คนครับผมเฮ้ยเอาเรื่องนั้นสวนกับมา1นัดแล้วแจงกูรอบครับเรายังอยู่กันที่ไฟท์ของ QC กับ MSC อยู่นะครับผมแล้วแบบนี้ก็ธนวัฒน์คนเดียวฮะส่งชาร์ปเปอร์ไว้จบอันดับที่16เลยครับผมนี่ฮะแดบไป1ทีโอ้โหเป็นไงเฮ้ยกลับมาก็เอาแล้วครับธนวัฒน์เฮดช็อตนี้ผมเก็บเอเลยครับโอ้โหจับบีครับเป็นไงมาพร้อมความกรัดมันฮะกำหมัดขึ้นไปสอยทางด้านของชาร์ปเปอร์ไว้ฮะจบอันดับที่16เลย1-4ไม่ถือว่าลูมาจับบีบอกครับโอ้เมื่อกี้นี่เราไปอยู่กับไฟของ MSC นะอีกทางด้านหนึ่งไฟเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทางด้านของธนวัฒน์นี่คนเดียวเอาอยู่ฮะใช่ฮะโอ้โหน่าเสียดายครับที่ชาร์เปอร์ไวท์เนี่ยไม่ได้ไปต่อในเกมแรกครับผม15ทีมฮะไวมากๆครับ6นาทีเท่านั้นครับไปแล้ว1ฮะแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะสำหรับชาร์เปอร์ไวท์ถือว่ามีคะแนนอุ่นๆอยู่ในมือเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรถูกต้องครับแต่ผมอยู่ที่ว่าทีมท้ายตารางนี่จะจี้ขึ้นไปเท่าไหร่เท่านี้แล้วเอ็ดดี้ไปได้ทีแสงครับผมหลังจากไบเนตนี่ส่องหาตำแหน่งของเอ็ดดี้ไว้อยู่นานนะแต่กลายเป็นว่าเอ็ดดี้เอาคืนมาเป็นทีแสงแทนครับครับผมโกลเด้นแคทอะคาเดมี่มูมาชิมันเตนูวีโวและโกลเด้นแคทนะฮะตีน้อยพีพีทีรออยู่แล้วครับผมอยากเล่นคนเดียวครับตีน้อยฮะต้องการแต้มมากๆครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นแคทเพอร์เพิลมูสหรือว่าเดชเชตเกมมิ่งที่เมื่อวานหลุดฟอร์มออกไปนะครับไปครับไปกันต่อตีน้อยพีพีทีเป็นผู้เล่นที่ยิงเยอะที่สุดนะตอนนี้ของโกลเด้นแคทนะครับครับผมแต่ว่าน่าจะไม่ได้ครับต้องทิ้งฮะไม่ซ้ำด้วยครับผมรอฮะว่ามีจะมีเพื่อนมาดึงหรือเปล่าครับผมนี่คือโหดเหี้ยมมากๆนะใช่ครับแล้วยังไม่จบครับเป็นทางของโคเนซี่ฮะไม่รอไหลครับผมซ้ำออกเกมไปเลยดาเคดี้ครับผมจากรูซิดดิมอันดับที่15ท้ายตารางครับรีกรุ๊ปกัน2คนแยกเล่นกันไปฮะมาดูอีก50วินาทีครับท่านผู้ชมครับวงจับเด่นในเฟสที่2ครับโอ้แล้วดูฮะบานด้านบนที่ลูซิดีมเลือกเล่นครับผมมีเมอร์ลินมอร์วิสซาร์ดครับที่สถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมคิดไหมคิดว่าจะกลับมาเหมือน4ซีซั่นที่ผ่านมาไหมผมพูดทุกครั้งว่าเขาจะไม่รอดและสุดท้ายเขารอดทุกครั้งเลยนะฮะคิดว่ารอบนี้รอดมา5เกมสุดท้ายไม่รอดไม่รอดแล้วอีกแล้วนะผมว่าไม่รอดผมว่ารอบนี้ปฏิหาริย์ไม่มีจริงแล้วสำหรับใช่เพราะว่าพอหมดน้อยมันเหลือแค่1ที่จริงๆนะเปอร์เซ็นต์ที่เหลือ1ที่เนี่ยประมาณ 80% ครับแล้วตอนนี้เป็นของบียอนครับโอกาสเป็นว่าบียอนจากสัปดาห์แรกเนี่ยฟอร์มบูดจัดเลยฮะกลับขึ้นมาที่11ได้ครับเรามาดูวงฮะกำลังจะอัปเดตอีก10วินาทีครับก็วงกำลังจะบีบมาถ้าไปทางขวาบนนี่บันเทิงแน่นอนนะโอ้โหนี่ฮะเลือกมาขวาล่างครับผมและเป็นชุมชนแออัดด้วยฮะตอนนี้เนี่ยโซนที่สามารถเล่นได้คือขวาบนแล้ว
ขวาล่างนะครับใช่ผมแล้วตรงกลางเป็นชูมาเซล่านั่นเองครับที่มีเดเทดเกมมิ่งกับเมอรินมอร์รออยู่ครับใช่ครับผมค่อยๆขยับเข้ามากำลังจะเข้าสู่นาทีที่10นะครับผมทีมแรกที่ออกไปนั่นคือชัปเปอร์ไวท์นั่นเองด้านขวาสุดเป็นเพอร์เพิลมูที่เล่นบูโซนอยู่นะครับผมแล้วก็ค่อยๆขยับเข้ามาครับบียอนขยับเข้ามาได้แล้วด้านขวาครับผมแอตแทกออรามาเล่นที่โบสถ์ด้านขวาของชูมาเซล่าหรือว่าสามแยกนั่นเองเอ็มไอทีเอสครับดักแมนปฏิหารจะมีจริงไหมครับสำหรับทีมนี้ครับเอ็มไอทีเอสดักแมนนะใกล้ๆกับมารินมอสองคนเป็นทัวร์ทัวร์อย่างกูเก่งและ3คนนะผมแยกเล่นกันไปมั่นใจอีกแล้วกับดักแมนครับก็แล้วนี่ฮะเอ็ดดี้ครับเห็นแล้วครับว่าบ้านตรงข้ามเหมือนจะมีประเด็นครับผมบุรีรัมย์ฮะเป็นทีมที่เล่นอย่างที่พี่บอมบอกนะครับผมธรรมชาติจริงๆฮะกล้าเล่นกล้างัดกล้ามูฟฮะแล้วโซนการเล่นหรือว่าโซนการไฟท์เนี่ยแข็งจริงๆใช่ครับผมนะครับแล้วถึงแม้เอาจริงผมว่าทีมเขาเนี่ยรู้นะว่าทีมเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งไฟท์เนี่ยสู้ได้หมดแต่จากที่เราดูมาเนี่ยทั้งหมด45เกมเนี่ยคือเขาไม่ฝืนเล่นเลยนะถ้าสู้ไม่ได้เขาหาโพซิชันใหม่เลยนะโดยที่จะมีตัวทิ้งเนี่ยหาโพซิชันอื่นเนี่ยอีก1ตัวนะครับผมใช่ครับนูรินครับเดเทดเกมมิ่งครับเมื่อวานโชว์ให้เห็นแล้วครับ3น็อกติดต่อกันเป็นเข้าหัวหมดเลยครับครับและตีน้อยไปยิงใส่โกลเด้นแคทอคาเดมี่หมูมาจังหวะนี้แต่ตัวเองต้องถอยขึ้นมาก่อนครับผมโอ้มายึดโพซิชั่นไว้ได้แล้วลงไดฟ์เลยฮะเมทูนัทระเบิดดักมาก่อนครับผมยังไงฮะอีก1ลูกไฟของแมวทองตรงนี้น่าสนใจครับผมเบลมอร์กับลีออนฮะไหลขึ้นมามีแม็กโซนัทกับตีน้อยเข้าไปเอาตีน้อยทิ้งไปแล้วครับผมเหลือแม็กโซนัทคนเดียวแล้วเพชรเด็ดน่าจะเห็นสเปรย์มาเรียบร้อยเลยเพชรเด็ดโอ้โหแล้วเป็นโกลเด้นแคทอคาเดมี่ทีมอันดับที่12เนี่ยยิงตัดน็อกได้1แล้วระเบิดไปเก็บงานครับผมแบบนี้ไม่น่ารอดครับผมเป็นศพของโกลเด้นแคทอคาเดมี่ไปอีก1คิวครับโดนจับคนช้า1นายฮะแม็กโซนัทพยายามจะวิ่งตามตีน้อยลงมานะครับผมแต่ว่าไม่ทันนะสปินไม่ทันโดนทางของเพชรเด็ดฮะทีมแมวทองจูเนียร์ครับผมตัดออกเกมไปเลยโอ้แบบนี้นี่ไม่เสียหายนะสำหรับโพโพมูดใช่ครับทีมที่ขับเคี่ยวแย่งอันดับ4กันอยู่ครับอย่างโกลเด้นแคทแล้วก็เพอร์โพมูดเสียกันไปคนละ1ยังไม่ได้คิวด้วยนะแต่ละทีมครับนูรินเกมนี้ถือมินิ 14x6 แทนคาร์ก็ 18k ครับ2ไปเมื่อกี้เนี่ยจากจอเล็กผมเห็นนูรินพยายามจะยิงเก็บแฟลกของตัวเองนะแต่ว่าไม่ได้นะครับผมในขณะที่แม็กโซนัทโดนยิงอยู่อีกฝั่งหนึ่ง MSC เทียทอนฮะไหลเข้ามาฝั่งนี้ครับไวโอติก้าผมยังอยู่ขอบวงด้านซ้ายอยู่ครับกลางวงที่ชูมาเซล่าเนี่ยมีไม่มีใครอยู่เลยนะครับใช่ครับผมก็ตุนไว้1แต้มในมืออุ่นๆแล้วนะจากโรซิเต็ดนะครับผมไปเก็บทางด้านของ QC โอ้แล้วดูฮะหลายๆทีมขยับเข้าอยู่ในวงเกือบทุกทีมยกเว้น MSC เทียทอนด้านซ้ายครับเริ่มจะเข้าสู่เฟสการยิงเลยครับอีกประมาณสัก2เฟสนะใช่ครับได้เห็นกันแล้วครับชิมเมสไตล์ครับช่วงปลายเฟส3นะฮะจะเริ่มหาโพซิชันกันแล้วก็จะเริ่มมีการปะทะอย่างปะปลายนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามิลามาเนี่ยเป็นแผนที่ที่ไฟท์กันค่อนข้างสนุกเพราะเป็นแมปเปิดนะครับผมถูกต้องครับต้องรอดูฮะว่าทีมไหนจะคอนโทรลรีคอยล์แล้วก็คมกว่ากันแค่นั้นเองใช่ครับแล้ววงอัปเดตในเฟสที่3ครับดีดขึ้นมาด้านบนเล็กน้อยครับผมกลางวงน่าจะเป็นเมอรินมอร์ครับผมและบ้านกลางวงยังไม่มีใครมาอยู่เลยฮะหลายๆทีมต้องเริ่มขยับได้แล้วครับเพิร์ลมูดอยู่นอกวงรวมไปถึงโกลเด้นแคทอะคาเดมี่โกลเด้นแคท MSC ครับผม QC for Horsemen แล้วก็รูสิตดีมด้านล่างครับโอ้แล้วไลน์มูฟของเพิร์ลมูดการเข้าวงแบบนี้นี่คุ้นๆคล้ายๆกับเกมที่เขาเคยได้ชิคเก้นดินเนอร์ในแมปมิลามาด้วยนะครับผมครับเข้าจากขวามือของวงนะฮะแล้วก็ไหลเข้าไปเก็บจนได้ชิคเก้นดินเนอร์แต่ว่าต้องดูฮะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าทีมอื่นๆเนี่ยเข้ามายึดโพซิชันตรงกลางเนี่ยเกือบ 90% แล้วนะครับต้องฮะโอ้แล้วนี่ฮะมีการเปิดฉากยิงฮะยังไม่จบฮะโกลเด้นแคทกับโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ครับผมแต่ว่าเรื่องที่จะไหลออกไปครับโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ไหลเข้ามาที่ชูมาเซล่ากันอีก1ทีมครับเป็น MSC ดิทอนและชิเมสไตเนียนอยู่ครับผมเนียนอยู่เอาแล้วครับกำลังจะมีประเด็นกันโอ้ต้องดูฮะว่าใครจะเป็นเหยื่อใครครับผมถ้าเกิดว่า MSC ไหลเข้ามา4คนแบบนี้แล้วโดนตัด1หรือ2นะผมบอกเลยว่าเสียหายโคตรๆครับผมใช่ฮะเพราะว่ามีเพียงชิเมสไตคนเดียวที่มันเนียนอยู่ตรงนี้ฮะโอ้แล้วโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ก็ทิ้มมาที่เมืองชูมาเซล่าอีก1ทีมครับกลายเป็นว่าจะบันเทิงเอานะครับแบบนี้แต่ว่าคีเอสโมกจะออกไปครับชิเมสไตครับโอ้แล้ว MSC ที่นอนเลือกที่จะมูฟเช่นเดียวกันครับโอ้แล้วต่างคนต่างออกคนละทางฮะไม่เล่นครับผมโรซิเต็ดนำทับไปก่อนนะตามไปด้วยมันโถครับผมชิเมสไตออกขวามือแบบไม่มีใครเห็นเลยครับ
แล้วก็เลือกที่จะมาเล่นบ้านตรงข้ามกันครับผมบีบหัวใจแต่ละทีมากๆนะผมคิดว่าแบบนี้ครับตอนนี้ตัดไปที่เดทเทสครับลีกรุ๊ปกันมาเรียบร้อยฮะ4ผู้เล่นตรงนี้ครับแฟตนูลินเลสแล้วก็ปูชิวอยู่กันครบครับใกล้ๆเป็นเมอรินมอร์ครับอีกทางด้านนึงเป็น MIT ที่โกดังครับอีก1นาที9วินาทีครับผมเดทวงอัปเดตในเฟสที่4ครับไบเนทครับอุ้ยเข้ามา1ทีมนะพี่บองครับท่านผู้ชมเข้ามาคู่กับเซเรโนฮะเสียที่แซงไปตอนต้นเกมนะครับผมต้องดูฮะว่าจะอยู่พ้น19นาทีหรือเปล่าสำหรับเดทเจอาร์ใช่ครับใกล้กันมากแล้วครับ3-3ฮะแล้วรอซันโตขยับเข้ามาอยู่กับเพื่อนแล้วครับเป็น4-3ครับแล้วเป็นทีมที่แย่งพื้นที่กันในโซนท้ายตารางด้วยนะครับผมตรงนี้ต้องนะแต่ว่าเดทเทต้องเหนื่อยกว่าเพื่อนเยอะเลยใช่ฮะจำเป็นต้องได้ชิคเก้นดินเนอร์ถึง3หรือ4เกมด้วยกันนะถ้าเกิดว่ายังอยากอยู่ถ้า5ก็คือรอดแน่นอนนะผมบอกเลยยากมากครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ใช่ครับอีก26วินาทีครับเซเลโนดินเสียงรถครับยังไม่มีคิวติดมือครับวันนี้เดทเทในเมืองก็มีพื้นที่เล่นกันเกือบทุกทีมแล้วครับผมอยู่ในวงในเฟสที่3กันเนี่ยหมดแล้วครับมีแค่ QC Forceman ที่ขยับด้านซ้ายครับโอ้เล่นแบบละเอียดจัดเลยนะ QC ครับผมขอบวงไปแต่ว่านี่ฮะมีประเด็นแล้วครับผมโซนท้ายตารางครับสปาร์เกอร์ยิงใส่หน้าของลอสันโตท่านนอกดาวลงไปเดี๋ยวแซดรู้ตำแหน่งแล้วนะครับผมแต่ว่าแหมมุมมันบีบฮะเดทเจอาร์ได้เปรียบเล็กน้อยครับจากโพเทียนตรงนี้ใช่ครับผมแล้วดูวงอัปเดตออกขวาไปครับผมกลางวงกลายเป็นว่าเป็นแอตแทกออราวแทนนะครับและ MIT ยังอยู่ได้ดักแมนครับผมกับเอ็ดครูเซียโอ้ยังไม่จบอ่ะลอสันโตยังเป็นเพียงแค่น็อกดาวแรกเท่านั้นครับแล้วเหมือนทางด้านซ้ายบนของด้านนอกเพโซนะ AG กับทางด้านของโกลเด้นแคทกำลังจะปะทะกันอีก1ไฟท์ครับใช่ครับผมนี่ก็กำลังชุบกันขึ้นมาครับเปเดทครับต้องรีบเคลียร์ฮะไม่ฉะนั้นจะมูฟลำบากแน่นอนระเบิดยัดไปก่อน1ลูกครับผมไม่มีใครแล้วเปิดฟอร์ยิงกันอีกทีสปาร์เกอร์ไดมาแล้วผมทางด้านเราตันโดนขึ้นมาได้แล้วเห็นสเปรย์ลากมาเก็บได้ครับผมเป็นน็อกครั้งที่2ของลอสซานโตสไม่น่ารอดเลยวันนี้เพื่อนน่าจะปล่อยทิ้งไปแล้วล็อกที่หน้าต่างดูครับสปาร์เกอร์ยังไงอีกทางด้านหนึ่งมาริมอวิสานมาไฟกับเอเมซี่แล้วตัดได้1ก่อนเซโนตัดไปได้อีก1คนออกจากเกมไปเนทเอก็3ไปเลยผมเป็นเด็ดเป็นเพียงแค่น็อกดาวน์นะครับโอ้เอเมซี่เสียไป1เหมือนกันครับผมแล้วดูฮะตรงนี้มาติดบ้านทางด้านของ Golden Cat Academy แล้วนะฮะถ้าพีคซ้ายออกมาจะเจอกับเบลมอสเบลมอสยังไงพยายามจะต่อต้านอยู่แต่ว่าอ้าวประตูปิดครับผมโอ้กระแทกหน้าโอ้ไม่งั้นนี่เรียบร้อยเลยแล้วเบลมอสยังจู๊กันอยู่ยังล้อหลอกอยู่แต่ว่านี่ครับผมไบเนทเข้ามาข้างหลังแล้วทีมออกเกมไปเลยฮะอีกทางด้านหนึ่งเนลดิก้าก็ชนตัวเองฮะเป็นการดาวลงไปใช่ครับผมใช่ครับผมเอาเลยครับเริ่มไฟกันในเฟสที่4ฮะเป็นการเคลื่อนโพซิชันเข้าวงแล้วจ็อบแจ็บกับตวิกครับผมแยกกันมาแบบนี้ทางด้านของเดเทเจอาร์ยังไงได้จ็อบแจ็บไปก่อนเซโนได้ไปแล้วสวิตจะไหลขึ้นไปยังไงครับผมเจเยอร์ได้สปาร์คกับเซเลโนสวิตไหลเข้ามาด้านหลังแต่ว่าเป็นเดเทเจอาร์ครับผมแม่จบก่อนเวลาอีกฮะแบบนี้ดับที่15ครับผมโดย QC Forceman เจเยอร์เหมือนจะเก็บไปถึง3คนเลยนะครับแต่ว่าน่าจะเสียจ็อบแจ็บแน่นอนฮะเหลือ2คนที่ยืนอยู่ครับเป็นเจเยอร์กับสวิตครับแล้วเป็ดเด็ดน่าจะปล่อยทิ้งไปใช่ครับผมมีทางด้านนึงฮะเบนวิกมาล็อกทางด้านของ MS4ก่อนอุ้ยแล้วโดนยิงใส่เข้าหัว2นัดติดครับผมเป็นโลซิเตนฮะส่งเบนวิงลงไปนอนแต่ว่าโดนเทมาโดยเนทเอตรงนี้ก็มีประเด็นนะทีมจากโซนตกชั้นดังคู่บียอนกับลูซิดดีโอและจ็อบแจ็บไหลตายเป็นศพของเดเทจาเนทเอเปิดทางด้านโรติก้าอีก1คนเหลือคนเดียวที่ยืนอยู่ครับท่านผู้ชมครับมีประเด็นเหมือนกันนะเอาละโมโนตอฟเผาไปสักคีนี่ผมเขี่ยจากด้านบนก่อนนะครับผมแล้วไหลเข้ามาด้านล่างสักคีครับนำขึ้นมาด้านบนมีตัวล็อกอยู่ถึง2คนแล้วแจงกูล็อกไปหย่อนระเบิดได้สไตล์จีมาอีกทางด้านหนึ่งด้านหลังมีตุ๋ยในตุ๋ยอีกทีนึงครับผมแม็กกาซีนไปได้เอ็ดดี้แล้วนูลินยังไงดาเคลลี่ได้ไปก่อนครับผม2น็อกดาวน์ด้วยกันโอ้คิวฟีดขึ้นยับๆเลยตรงนี้ยังไม่จบอ่ะนิโอติก้าไหลตายไปลูอิสเทช็อตได้โอ้มูสเตนน็อกดาวน์ลงไปครับผมเหลือ2คนแล้วได้มาแล้ว1คิวครับผมฝั่งนี้ก็ไม่จบเนเดโดนเก็บจากแจงกูล็อกแม็กกาซีนปาระเบิดเก็บเอ็ดดี้แล้วเหลือคนเดียวของเมอร์ลินมอวิสาแล้วน่าจะเป็นสไตล์จีครับผมโอ้ต้องบอกเลยว่าทามมิ่งก๊อตจริงๆแล้วไหลออกมาแบบนี้จะเทดได้เรียบร้อยครับผมอีโรซาเวตโอ้โหเติ้ลวิภูฮะโอ้สวยจริงๆครับผมจังหวะนี้ลูซิดดีมเนี่ยอาศัยจังหวะที่ได้เข้าไปหานะครับผมแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมีมาทีมอีกหนึ่งเหมือนกันตัดมาตรงนี้ก่อนครับผมเบนวิกไหลเข้ามาหลังจากที่น็อกดาวน์ได้ชิดบ้านแล้วแจงกูล็อบยังไงไหลออกมาแล้วสเปรย์เรียบร้อยเลยโอ้แล้วเก็บศพได้ไหมเหลือคนเดียวเท่านั้นครับผมสำหรับ MSC ธีรธรครับผมแล้วเก็บออกจากเกมเหลือ1ต่อ1เท่านั้นครับแวนโอติก้ากับเบนวิกครับผมใช่ครับผมเลือกที่จะปั๊มยายังไงครับผมเบนวิกได้ยินเสียงแล้วพีคมาสไตล์จีน่าจะแจ้งแล้วครับผมสเปรย์แบบนี้แม่ไม่โดนด้วยลีออนแซดได้สวิตไปอีก1แล้วสเปรย์มาแบบนี้เวนโอติก้ายังไงพยายามจะต่อต้านอยู่ยังไม่โดนยิงนะครับผม
ยังจอแจกันอยู่วะแล้วมีด้านหลังซิกแซกมาแจมตัดไปก่อนครับผมสไตล์จีออกเกมไปกุ๊กเก่งไปชนกับทนาของธนวัฒน์นะครับผมน็อกดาวน์ลงไปแล้วโดนซ้ำออกเกมไปโดยดิลลี่โอ้โหเดือดจริงๆนะในเฟสที่5ทุกทิศเลยครับผมแล้วปั๊มเลือดขึ้นมาไฟกันหนึ่งรอบผมเป็นวิกกับไวโอติก้าพลังประสบการณ์กับพลังเด็กครับผมมาเจอกันผีขวารออยู่แล้วเป็นวิกเล่นมุมนี้แล้วสเปย์ไม่ทันนะผมเราถวยๆตัดน็อกเจ้าแมนได้มุมนี้ล็อกขาดดิลลี่3เจ้าแมนออกจากเกมไปดูครับเวโรติก้ายังไงครับผมยังขยับไม่ถนัดนะฮะเบนวิกก็ล็อกอยู่เลือกที่จะไหลออกทางด้านหลังหรือเปล่าเลือกที่จะไฟครับผมแต่ว่าเบนวิกทิ้งระเบิดไว้1ลูกครับแล้วส่งออกเกมไปเลยกลายเป็นว่า MSC ทีทอนครับออกจากสนามไปในดับที่12เหลือ11ทีม29อะไรครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดยังอยู่ค่อนข้างกลางวงและยิงกดใส่บียอนจังหวะนี้ของเกฟก้าผมยังไงฮะเปลี่ยนมาเป็นมินิคูณ6แล้วกดไปฮะนอนชันครับชิคเก้นอลอนโดนคอมาจังหวะนี้ฮะเกฟก้าแทก็เล่างัดโมโรตอฟมาแล้วบอดบาสไปได้ DMG ครับผมโอ้โหโมโรตอฟ2ลูกมีดาเมจยังไงโดนเผาอยู่เผาอยู่โอ้จิเกนาโรนจะรอดไหมฮะจะรอดไหมรอดครับผมใช่ครับดาเมจมันไม่ขึ้นมาแล้วครับแล้วปั๊มเลือดขึ้นมาได้ครับจิเกนาโรนแอตแทกของเราเหลือครบ4แล้วพื้นที่ค่อนข้างสวยเลยครับมันเป็นไฮกราวนั่นเองครับโอ้ยิงเกือบโดนฮะจังหวะนี้แรนดอมเข้าไปในสโมกนะครับพยายามจะสแปมเข้าไปแต่ว่ายังหลบได้อยู่ครับผมสำหรับจิเกนาโรนโอลาเมคเคนซี่น่าจะวิ่งกลับมารีกูกับเพื่อนครับบียอนอยู่ในวงเฟสที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไม่ต้องรีบขยับครับเฟสที่6กำลังจะเริ่มบีบครับกำลังจะอัปเดตมาอีก1นาที10วินาทีครับโอ้ดูฮะตอนนี้นี่ประกบคู่กันถึง 3-4 คู่ด้วยกันนะครับผมนี่ฮะแล้วถวยครับผมไปส่งพิเศษปวะผู้เล่นคนสุดท้ายของอัมรีเกมมิ่งฮะออกจากเกมไปจบอันดับที่11ครับสำหรับ AG ใช่ครับแล้วหันขึ้นไปยิงซิกแซกอีก1คนครับผมเหลือคนเดียวแล้วเลยครับโกลเด้นแคทครับผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมครับใกล้ๆฮะเมรินมอมีบอสเซนจากเพอร์เพิลมูที่ไหลลงมาฮะเล่นในพื้นที่ด้านต่ำครับสำหรับเมรินมอนี่ก็เล่นเพื่อเพลย์เซฟแล้วนะครับผมใช่ครับโอ้แล้วรู้ตำแหน่งของเบนวิกต้องฉีกออกทางอื่นเลยครับเบนวิกแล้วเป็นจีเดฟโฟครับผมตัดน็อกดักแมนได้เหลือแค่มิโนรุกับเอ็ดคูรูเซียครับของ MITS ครับนี่ฮะดูมุมของทิกซี่โฟครับไหลขึ้นไปยิงบนทางด้านโอ้แล้วมิโนรุไปโดนบอดบาสระเบิดซ้ำอีกหนึ่งครับโอ้ยังไงฮะเหลือเอ็ดคูรูเซียกับทางด้านของเนลติก้าหรือเปล่าไอ้คูรูเซียกับดักแมนครับแล้วดักแมนมาได้ครับผมเนลติก้าไหลไปแล้วแต่ช่วงประมาณเฟส3ครับครับผมดูฮะมิโนรุปุ่มท้องลงมาแมคเคนซี่หามุมยิงอยู่มีดาเมจด้วยครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ฮะยังพีไฟอยู่ในซาโมกฮะแล้วปั๊มเลือดขึ้นมาอีก1ทีครับดักแมนโอ้โหแบบนี้นี่ไม่น่ารอดฮะ MITS บอดบาร์ได้มิโนรุไปครับผมปล่อยไหลใต้แล้วโยชิไม่ได้ถุยๆจังหวะนี้สเปมาแล้วเรียบร้อยเลยแมคเคนซี่เหลือไอ้คูรูเซียคนเดียวครับโอ้โหเหลือคนเดียวแล้วอยู่ในสโมคแบบนั้นแต่ว่าเลือกที่จะหันไปยิงใส่นี่มาแต่ว่าโดนตรวจมาโดยชิคเก้นอโลนครับผมเกือบหายเหมือนกันนะแมคเคนซี่โอ้โห3นัดเจ็บดักมากครับแมคเคนซี่ฮะ4คิวของ Attack All Down ครับผมและดูฮะขวาด้านนี้มันหนักเหลือเกินนะผมชิคเก้นโดนกดไปเหลือมา20 HP และโยชิมินบุรีขยับเข้ามาแล้วครับขยับเข้ามาและสุดท้ายดักแมนไหลเป็นคิวของ Attack All Down แมคเคนซี่ครับใช่ครับ0คิวอยู่ครับเพิร์ฟเวอร์มูนอีสปอร์ตครับเสียจัดโมเมนต์ไปเฟสที่6อัปเดตมาแล้วท่านผู้ชมครับวงยังอยู่ได้ครับสำหรับเพิร์ฟเวอร์มูนรวมไปถึง Attack All Around MITS แล้วก็ Beyond ต้องขยับเข้ามาและอีโรสเวทเปิดน็อกเคปก้าได้ก่อนครับจะได้เลยหรือเปล่าฮะ2คนของ Beyond นะเกมนี้ต้องการแต้มมากๆแล้วได้มาแล้ว4คิวครับท่านผู้ชมครับแต่จากโพซิชั่นตรงนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าได้ยากมากครับเพราะว่าเนินตรงนี้เนี่ยทางด้านของ Attack All Out ยึดไว้หมดแล้วนะครับผมใช่ครับโอ้แล้วดูว่า Golden Cat ขยับเข้ามากำลังจะเจอกับบุรีรัมย์รวมไปถึงเมรินมอลวิสาดเบนวิกครับเหลือ10ทีมครับกับอีก25ไลฟ์ตรงนี้เรียบร้อยครับผม Golden Cat ปิดทางด้านเมรินมอลวิสาดจบในดับที่10ปลายอ้าวฮะหายไปแล้วครับ Golden Cat มีบียอนกำลังจะหายไปหรือเปล่าโดนกดมาจากอีโรซาเวตรงนี้ครึ่งหลอดครับเบนซี่หันกลับไปรีโหลดก่อนแล้วมีเนินต่ำให้เล่นครับผมโอ้แต่ว่าถ้าขึ้นไปนี่บอทบาสกดรออยู่แล้วนะฮะทิกซิโฟหามุมยิงอยู่ครับผมทิกซิโฟด้านหลังมีโรซาเวทถ้าเดินไม่ได้ครับผมเลือกที่จะปาสโมกบล็อกทางด้านขวาไม่ให้เดินนะบังคับออกมาด้านหน้าและซ้ายมืออย่างเดียวโอ้ถือว่าเล่นฉลาดมากครับทิกซิโฟจังหวะนี้ใช่ครับและชิคเก้นอุ้มไม่เห็นแล้วสุดท้ายเรียบร้อยเลยครับผม MITS จบในดับที่9โดยบียอนครับ
โอ้แล้วไม่มีแรงพอยต์ด้วยครับผมแบบนี้แล้วเหมือนจะไม่มีคิวพอยต์ติดไม้ติดมือด้วยนะฮะใช่ครับแต่ว่าอีกทางด้านหนึ่งนะถึงแม้เมริมอวิสัทจะออกไปก่อนนะแต่ว่ามีคิวติดไม้ติดมือถือว่าเยอะพอสมควรสี่อีกทางด้านหนึ่งครับผมปูชิววะไปได้เกตีฮามาจังหวะนี้ไหลขึ้นมาแต่ว่านี่ฮะไม่ได้ทันระวังอีโรซาเวทครับผมโอ้แล้ววงบูโซนกดบีบอยู่บีบอยู่แล้วเฮือกไปเลยครับผมโอ้กลายเป็นว่า QC ออกอันดับที่8ครับผมบียอนออกอันดับที่7ครับผมแต่ว่าบียอนมีคิวไปถึง5ถึง6คิวแล้วดิลลี่โดนเปิดน็อกจากปู่ชิวเดเทดเกมมิ่งเกมนี้กำลังจะไล่ขึ้นไปอันดับที่2ครับผมตีน้อยยังไงฮะฉีกออกมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วคนแท็กซี่รู้ตำแหน่งแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นครับโอ้เหลือ2คน3คนไม่มีปัญหาฮะนี่ครับผมแล้วน็อกดาวน์ไปอีก1ฮะสำหรับโนวาด้าจากบุรีรัมย์ตีน้อยครับผมไหลขึ้นมาตรงนี้ด้านหน้ามีแอตแทกออลาวรอรับอยู่แล้วนะครับผมจะเห็นหรือเปล่าฮะซิกแซกยังซ้ำไม่ได้นะครับผมแต่ว่าบูโตไล่มาแบบนี้ไม่น่ารอดนะสำหรับโนด้าใช่ครับต้องทิ้งครับผมก้อนแมวเฮ้ยได้อยู่ฮะพี่บอมครับพอดีเลยครับดีฮะต้องอยู่ที่ว่าซิกแซกยังไงรอจังหวะนี้อยู่แล้วหน่วงระเบิดแล้วปาออกไปเลยแหมเลยฮะอีกทางด้านนึงครับผมดิลลี่ฮะโดนยูลินครับผมต้องออกเกมไปเหมือนกันแล้วดูฮะดึงกันขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วแต่ที่น่าสนใจตอนนี้คือ Beyond Golden Cat Academy Marine Movistar MITS แล้วก็ Lucid Dream เนี่ยออกไปหมดแล้วครับจากโซนตกชั้นแต่ Beyond ทำแต้มได้ดีที่สุดในเกมนี้ครับโอ้โหแบบนี้นี่ยิงหนีห่างออกไปอีก1เกมแน่นอนนะสำหรับบุรีรัมย์ครับถึงแม้จะเอ็ดดี้จะโดนตัดออกไปตั้งแต่ช่วงกลางเกมนะแต่ว่า3คนนี้เลือกที่จะหาโพซิชั่นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเงียบเลยใช่ฮะแล้วก็มีแรงพอยต์แน่ๆแล้วอันดับที่6ครับถูกต้องครับถุยๆต้องดูฮะแค่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าจะขึ้นไปเอาคิวได้กี่คิวแล้วมาแล้วก็ผม1น็อกดาวน์แรกจากโนด้าฮะโอ้เอาคืนครับผมอุ๊ยแล้วอุ๊ยจังหวะนี้เคซีส่งทางด้านหนูลินไปเอาเจ็บหนักครับผมแล้วเรียบร้อยเลยก่อนแมว3ตีน้อยวิธีออกจากเกมเหลือคนเดียวครับผมเป็นซิกแซกครับต้องดูครับว่าจะเป็นบุรีรัมย์โชว์อีกหรือเปล่าครับผมเฟสท้ายๆนี่ได้หายหมดตลอดนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ระเบิดมาแม่มีดาเมจหรือเปล่าไม่มีฮะซิกแซกแล้วนูรินไปได้ทวยๆแต่ว่าเป็นทิกซี่โฟครับผมส่งซิกแซกออกเกมไปโกลเด้นแคทจบอันดับที่6แต่ตรงนี้ฮะเดเทดเกมมิ่งเดินไดเข้ามาแฝดตัดน็อกโนวาด้าได้เหลือ2คนโยชิโดนแมกเกนซี่และบูชิวเอาเคซีเอามาอีก1คนแฝดขึ้นมายิงโกลเด้นซี่กำลังจะน็อกดาวน์ได้โดนส่วนก็มาเกือบหายเดซี่โฟตัดก้อนแมวระเบิดย้อยมาแฝดเรียบร้อยเลยน็อกดาวน์ลงไปบอดบาสซัมโนด้าจะเกมไปก่อนแล้วผมไม่ร้ายจอได้โกลเด้นซี่ดันขึ้นมาเก็บแฝดเรียบร้อยอีก1คิวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้แล้วดูฮะตรงวันนี้ยังไงนูรินยังไม่จบสเปรย์มากุ๊กเก่งเหลือคนเดียวแต่ว่าไม่มีผลนะ5คิวอยู่ในมือแล้วครับผมไม่ต้องกลัวฮะเดินขึ้นมาแล้วจะสอยทางด้านหลังของนูรินกับด้านของเลสฮะแต่เหมือนจะรู้หรือเปล่าฮะนูรินอู้แต่ว่าระวังหลังเกินไปฮะโคเนซี่ยิงข้างๆเรียบร้อยเลยฮะน็อกดาวน์ลงไปเลยสำหรับเดเทดถือ2ขึ้นมาเก็บอีก1หรือเปล่าโคเนซี่คุณ3ติดตีนมาเคียบ9แล้วเป็นปูชิวปิดบุรีรัมย์จบในดับที่5ครับโอ้เห็นเงียบๆนะครับผมขึ้นมาแป๊บเดียวได้ถึง4คิวด้วยกันนะสำหรับบุรีรัมย์ครับผมและดูว่าจะได้ไปต่อฮะสำหรับเดเทดปูชิวเดินมาเห็นหัวกุ๊กเก่งแล้วเห็นหัวกุ๊กเก่งแล้วระเบิดดูยังไงกระโดดดูฮะแต่ว่ายังไม่ได้ครับผมเหลือคนเดียวแต่ไม่กลัวเลยนะตรงนี้เรากุ๊กเก่งใช่ครับผมและเดเทดเกมมิ่งฮะเหลือ3คนครับจังหวะนี้ปู่ชิวจะไดเข้ามาเอาหรือเปล่าฮะตัดสินใจนอนไปก่อนนะกุ๊กเก่งครับผมใช่ครับผมด้านหนึ่งเพิร์ลมูขยับเข้ามาได้อีกเล็กน้อยครับแล้วเลสฉีกมาเล่นใกล้ๆกับแอตแทกออร่าดูลินต้องปั๊มเลือดแล้วบอดบาสมาฮะมีแค่เนินเล็กๆกันด้านหน้าแล้วขึ้นมาเห็นครับผมดูได้ยินเสียงครับบอดบาสโอ้มาแล้ว9คิวฮะแบบนี้ท้ายตารางเหงื่อตกแน่นอนฮะไม่น่าตกชั้นแล้วนะแทกเราครับใช่ครับแล้วครับน่าจะรอดฮะเสียแฟดไป1คนเท่านั้นนะสำหรับเดเทดโอ้แต่ไก่หมาเลสนอนแล้วครับรอแต่บอดบาสก็ไม่ได้ผีผามขึ้นมาครับผมทุกคนมีคิวหมดนะยิ่งเล่นยิ่งดีจริงๆแทกออลาวเสียดายแค่ว่า3วีคแรกเนี่ยแต้มน้อยไปนิดนึงนะครับผมใช่ครับไม่งั้นนี่อาจจะเป็นยักษ์กลับอีก1ทีมฮะที่น่ากลัวไหลขึ้นมาจังหวะนี้บอดบาสสเปรย์ไปเรียบร้อยฮะเลสน็อคดาวน์ลงไปแล้วตับออกเกมไปเลยได้มาอีก1คิวแต่ว่าปูชิวสวนเคฟก้าไปได้เหมือนกันแต่ยังซ้ำไม่ได้ฮะมีเนินต่ำรอรับอยู่แล้วใช่ครับนูรินเข้ามาแทนที่ของเลสครับผมโพซิชั่นเดียวกันเลยโอ้รอเซอร์ไพรส์หรือเปล่าฮะอ้าวแล้วได้ยินเสียงนูรินรอมาดีฟายรอยังไม่โดนยังไม่โดนแล้วล่างสเปย์มากระสุนหมดก่อนแล้วเป็นทีที่โฟปิดงานเดเทดเกมมิ่งจบในดับที่4ไปครับแหมกลายเป็นว่าโดนลุม2ทางเฉยเลยฮะเดเทดแล้วบอสเซนครับผมไปได้แมกเกนซี่แล้วซ้ำออกเกมไปเลยเหมือนกันนะเงียบๆมาทั้งเกมครับผมโอ้แล้วดูโยชิมิบุรีซ้ำแมกเกนซี่ออกไปครับผมแบบนี้เหลือ3ทีมกับอีก7 alive ครับถ้าเพิร์เพิร์มูดได้แชมป์ในเกมนี้โกลเด้นแคทหนาวแน่ฮะมันแน่ๆรุ่นที่4ครับใช่ครับว่าเดเทดเกมมิ่งเนี่ยจบอันดับที่4ไปแล้วครับทีที่โฟร์11คิวครับแอตแทกออลเราแบบนี้ยิ่งหนีฮะหนีแม้กระทั่ง MSC ด้วยนะครับผมแบบนี้ใช่ครับเพราะว่า MSC เนี่ยจะไปเหนื่อยใจกับ4ทีมที่ตามเข้ามาแทนถูกต้องครับค่อยๆสนีกมาครับทีที่โฟร์
เฟสที่8อีกประมาณ7วินาทีครับจะอัปเดตในเฟสที่9และจะไม่มีพื้นที่ให้เล่นแล้วครับโยชิมินบุรีฮะเห็นตำแหน่งของบอดบาสนะครับผมแบบนี้แม่ยังไม่นิ่งฮะแต่ว่านี่กุ๊กเก่งเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวแม่มีเนินต่ำรับอยู่นะไม่งั้นนี่โยชิมินบุรีหายแน่นอนใช่แล้วสปอตตำแหน่งมาบอดบาสเห็นแล้วผมกุ๊กเก่งรอดยากครับขอบวงบูโซนสแนปมายิงแล้วด้านซ้ายก็ยิงด้วยบอดบาสสุดท้ายจะเป็นศพของใครแล้วนอนถวายมาให้กับบอดบาส12คิวแล้วเป็นแรมเพจของบอดบาสครับโอ้โหรอดยากฮะแล้วดูฮะไหลมาต่อเลยครับผมติ๊กตี้โฟไหลมาแต่ว่าโยชิมินบุรีได้ยินเสียงก่อนนะขึ้นไปตัดเรียบร้อยเฮ้ยกลายเป็นว่าเสียเปรียบเฉยเลยฮะตรงนี้3ต่อ2ครับแล้วเพิร์ลมูนดันเข้ามาอยู่กลางวงในเฟสที่9แล้วครับ12คิวนะครับผมแอตแทคออลราวเคฟก้าเหลืออยู่กับบอดบาสฮะแบบนี้ยังไงถ้า Attack All Round เนี่ยคะแนนรวมน่าจะเป็นอันดับที่1อยู่ดีเพราะว่าเขาคิวเยอะกว่า Purple Mood ครับครับผมดูฮะ2คิวเท่านั้นครับ Purple Mood และเป็นโยชิระเบิดตัดน็อกบอดบาสได้3ต่อ1ครับต้องดูฮะเคฟก้าครับผมผู้เล่นคนสุดท้ายของ Attack All Round ระเบิดมาจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยครับผมเป็นฮอนโบย่าฮะปิดคิวสุดท้ายให้กับ Purple Mood ไปมาได้ดีเลยอย่างที่ผมบอกฮะเลือกเล่นคล้ายๆกับลายมูฟเดียวกันกับที่เขาเคยได้แชมป์ในมิลามานะฮะเลือกที่จะเข้าจากทางด้านขวาแล้ววงเด้งไปหาเขาด้วยใช่ครับ